สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฟาวไทยแลนด์จะมารีวิวหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่สุดทนทานที่เป็นแบบเมคานิคอลจานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์2รุ่นแรกจากทีฟาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบการทำอาหารหรือว่าเป็นแฟนคลับของทีฟาวเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะและที่วีพูดถึงค่ะก็คือ2รุ่นนี้ค่ะคือ T-Fowl Everforce รุ่น RK361 และ RK362 ค่ะส่วนความพิเศษจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่มาในชุดกันก่อนเลยดีกว่าค่ะถึงแม้ว่า2รุ่นนี้นะคะจะมีหน้าตาแล้วก็ขนาดที่แตกต่างกันแต่ว่าอุปกรณ์เสริมที่ให้มาภายในเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหยิบให้ดูกันทีละชิ้นกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่ต้องมีนะคะก็คือปลั๊กที่สามารถถอดออกได้อันนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะคะ2ค่ะก็คือทัพพีค่ะ3นะคะก็คือถ้วยตวงค่ะของเครื่องนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่รุ่น T-Fowl Everforce RK361 สีน้ำเงินขาวตัวนี้กันก่อนเลยค่ะมาพร้อมกับกำลังไฟ700วัตต์นะคะความจุเนี่ยสามารถจุได้ 1.5 ลิตรหุงข้าวได้สูงสุดถึง8ถ้วยสำหรับรับประทาน10คนเลยล่ะค่ะโดยในส่วนของหม้อชั้นในนี้จะเคลือบถึง4ชั้นมีความหนาอยู่ที่ 1.5 มิลลิเมตรส่วนตรงบริเวณขอบหม้อตรงนี้จะมีลักษณะแบบโค้งมนค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทาง T-Fowl ค่ะช่วยให้ตัวหม้อทนต่อการบิ่นงอมากขึ้นถึง2เท่าส่วนภายในหม้อนี้นะคะก็จะมีการเคลือบสารกันติดจึงทำความสะอาดง่ายไม่มีเศษข้าวติดให้กวนใจเลยล่ะค่ะทั้งนี้นะคะก็ยังมีขีดบอกระดับน้ำสำหรับหม้อชั้นในช่วยในการหุงข้าวค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นตัวยึดฝาหม้อค่ะที่มีความพิเศษแข็งแรงทนทานขึ้นถึง2เท่าเลยล่ะค่ะตัวนี้นะคะก็ยังมีระบบอุ่นอัตโนมัติต่อเนื่องสูงสุดได้ถึง5ชั่วโมงเลยล่ะค่ะแถมด้านหน้านะคะก็มีสวิตช์ขนาดใหญ่ค่ะใช้ได้ง่ายในปุ่มเดียวเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพที่ทนทานซื้อไปใช้ยังไงก็คุ้มค่ะมาดูกันที่รุ่นต่อไปอย่าง T-Fowl Everforce RK362 สีแดงขาวตัวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีกำลังไฟอยู่ที่700วัตต์เช่นเดียวกันกับรุ่นแรกค่ะแต่จะมีความพิเศษที่มีเทคโนโลยีให้ความร้อนจากทั้งตัวเครื่องและฝาเลยค่ะทำให้ข้าวสุกได้อย่างทั่วถึงส่วนความจุของรุ่นนี้นะคะเป็นขนาดใหญ่พิเศษ 2.0 ลิตรหุงข้าวได้สูงสุดถึง11ถ้วยที่เสิร์ฟได้ทีถึง14คนเลยล่ะค่ะเหมาะกับการหุงข้าวทีละมากๆครอบครัวไหนนะคะที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆรุ่นนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆค่ะหุงครั้งเดียวกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะตรงนี้นะคะมีขีดบอกระดับน้ำสำหรับหม้อชั้นในที่ชัดเจนค่ะแถมหม้อชั้นในรุ่นนี้ก็ยังเคลือบถึง4ชั้นเลยทีเดียวพร้อมเคลือบลายหินอ่อนรุ่นนี้นะคะมีขอบที่โค้งมนที่ช่วยให้ทนต่อการบิ่นงอด้วยค่ะและรุ่นนี้นะคะก็ยังมีตัวยึดฝาหม้อที่ทนทานเหมือนกับรุ่นแรกอย่าง RK361 เลยค่ะส่วนระบบอุ่นอัตโนมัติของรุ่นนี้นะคะสามารถอุ่นได้ต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงเลยล่ะค่ะและด้านหน้านะคะก็ยังมีสวิตช์ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้ง่ายภายในปุ่มเดียวค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่า T-Fowl Everforce RK361 และ RK362 ทั้ง2รุ่นนี้สามารถทำเมนูได้หลากหลายมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวอบกุนเชียงข้าวอบมะเขือเทศหรือว่าสำหรับเมนูคนรักสุขภาพนะคะข้าวอบธัญพืชก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวหม้อหุงข้าวรุ่น RK361 และ RK362 ที่จบในคลิปเดียวทุกคนคงตัดสินใจได้ไม่ยากแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครที่ชื่นชอบ T-Fowl Thailand นะคะอย่าลืมค่ะติดตามเราได้ที่เว็บไซต์เลยนะคะและก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกริ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราแบบนี้ค่ะ